อนเข้าสู่รายการมาที่เด็ก78ญี่ปุ่นคุณเที่ยวได้จริงสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆกลับมาที่สถานีคุมาโมโตะสเตชันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะถูกต้องครับทุกคนคงจำได้นะครับคุมาโมโตะสเตชันเนี่ยคือสถานีที่เราลงเมื่อวานนี่นะครับแล้วก็พักอยู่โรงแรมตรงนี้แหละครับเดนิวโอทานิซึ่งใกล้จากสถานีแค่1นาทีเท่านั้นนะครับและสำหรับวันนี้นี่เห็นไหมกระเป๋าย้ายเมืองอีกแล้วเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดมาเที่ยวแถบชิวชูเนี่ยเราก็จะต้องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาที่เดิมฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถึงเวลาย้ายบ้านอีกแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาเที่ยวแถบคิวชูนะก็จะต้องรู้จักเมืองนี้เมืองนี้มีชื่อว่าอาโซใช่แล้วทำไมถึงต้องรู้จักอ่ะคืออุ้มอ้าวเพราะเมืองนี้เขาดังใช่แล้วก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยการจะเที่ยวเมืองนี้ให้สนุกเนี่ยนะคะเราก็จะต้องขับรถเที่ยวขับรถเที่ยวใช่เอา JR Rail Pass ทิ้งไปเลยใช่แล้วเพราะว่าเราใช้ครบแล้วไง3วันตรงบริเวณอาโซเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่อยู่แถบภูเขาฉะนั้นเนี่ยสถานที่เที่ยวต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่แถบตีนภูเขาไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆเราจะใช้รถโดยสารอันอื่นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกแล้วมันไม่ค่อยคุ้มขับรถเที่ยวเนี่ยได้วิวสวยด้วยแล้วก็คุ้มกว่าฉะนั้นขั้นตอนแรกเราไปเช่ารถกันก่อนเช่ารถป้าตามมาอุ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ๆเข้าไปข้างในเข้ามาที่สถานีคุมาโมโตะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามามันจะมีอีกฝั่งหนึ่งของสถานีเป็นสถานีที่ขึ้นชินคันเซ็นตรงนี้ที่เรามาลงเมื่อวานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หาทางออกที่ชื่อว่าชินคันเซ็นเวสเกตตรงนี้แล้วก็เดินออกไปปุ๊บเลี้ยวขวาก็เจอเลยโลโก้เหมือนเช่ารถแน่นอนต่อไว้ตรงนี้ก่อนครับก็เหมือนกับทุกครั้งนะคะที่เราเช่ารถกันก็คือขั้นตอนก็คือเราจะต้องมาเลือกรถก่อนว่าเราจะเอารุ่นไหนแบบไหนเดี๋ยวบอกราคาเพื่อนอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเลือกรถกันเลยดีกว่าว่าเอารุ่นไหนดีเอารุ่นที่ประหยัดน้ำมันหน่อยดีกว่าแต่จริงๆพี่มีในใจไว้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ขับประจำมันก็แบบคุ้นมือเอานี่ดีกว่า Toyota Prius เราจะเช่าทั้งหมด6วันเขาก็จะคิดเราวันแรกเนี่ย 11,550 ก่อนส่วนวันที่2ถึงวันที่6เนี่ยเขาก็จะคิด 9,450 ราคานี้นี่รวมประกันรวมอะไรหมดแล้วค่าเช่าแพงหน่อยแต่ว่าประหยัดน้ำมันที่ว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าโอเคแล้วเขาก็จะถามเราว่าเรามีเป็นใบขับขี่ต่างประเทศหรือเปล่าใบขับขี่สากลหรือเปล่าเวลาที่เรามาเช่ารถต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศแค่นี้เราก็สามารถเช่ารถได้คนที่จะช่วยขับไม่มีไหมมาหรือเปล่าก็ถามแม่ก่อนฮัลโหลครับแม่ดูเรื่องเลยไม่คุยไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องขับเนาะโอเคคุณแม่ไม่ให้เราพี่มีคนขับด้วยเหรอพี่ไม่ใช่เขามาสอนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีใช้ว่าเราจะสามารถกด GPS ได้ยังไงทำยังไงบ้างเนี่ยสมมติว่าเขาเขียนคำว่าอาโซไปคำเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดเลยว่ามันจะเป็นอาโซซิตี้จะไปอาโซทำอะไรจะช้อปปิ้งหรือว่าจะไปมิวเซียมจะไปวัดอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะขึ้นมาได้หมดเลยก็คือเมนูที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ได้ง่ายเลยแม่ขับรถไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกดอันนี้ให้พี่ตลอดทางก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อนๆก็จะต้องตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนนะก็คือมันจะมีรอยขูดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แจ้งเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเรามาคืนรถเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหากันที
่แรกที่เราจะไปกันก็คืออาโซนั่นเองแต่ว่าอาโซเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่แถบภูเขาแถบทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเซิร์ชคำว่าอาโซเลยมันอาจจะหาไม่เจอนะเพราะว่ามันแบบไม่ใช่อะไรที่แน่นอนฉะนั้นเราต้องหาจุดเด่นๆจุดหลักๆให้เขาที่พี่หามาเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเราก็จะไปขับรถเที่ยวแถวนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นตรงอาโซมิวเซียมครับใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็เสิร์ชจากเบอร์โทรศัพท์ของอาโซมิวเซียมเลยโทรนัมเบอร์ใช่แล้วไปเลย0967342111น่าเจอแล้วไม่ไกลครับ47 กิโลเอง5 นาทีถึงขับ200ไม่ได้เพราะว่าที่นี่นะคะเขาต้องขับตามกฎก็คือบนทางด่วนเนี่ยมีความใช้ความเร็วได้ไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขับประมาณ80เซฟปะออกรถขับรถเที่ยวเยอะไหมตอนนี้เริ่มเยอะหมายถึงในญี่ปุ่นใช่ขับรถเที่ยวในญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเยอะเพราะว่าพี่ก็เนี่ยจากในรายการนะพยายามแบบขับให้ดูว่ามันขับง่ายขับสบายนี่ก็หลายเคสแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริษัทที่เมืองไทยเขาก็เริ่มจะมีเปิดทำเป็นพวกแบบแพ็กเกจที่แบบว่าโรงแรมรวมรถเช่าให้รวมอะไรเงี้ยให้ขับเที่ยวเองในญี่ปุ่นตอนนี้มันก็เริ่มมีเทรนด์นี้ออกมาแล้วที่ว่าอีกหน่อยคนไทยก็จะมาขับรถเที่ยวในญี่ปุ่นกันเยอะกว่านี้ตรงนี้สวยเนาะนี่มันเข้ามาในเขาเราใช่ตอนนี้เรากำลังจะขับผ่านข้ามเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาเอาข้างล่างเป็นแบบพื้นที่เกษตรกรรมเนาะอย่างที่บอกไงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเขตอาโซแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เขาเยอะผมชอบเลยอ่ะโอ้ยวาดพอเหอะพี่จะแข็งแล้วเนี่ยโอ้เหอะปิวหมดละปิดกระจกเดี๋ยวนี้แกแกทรงเลยนั่นเลยโอ้แต่อากาศดีเนาะสุดยอดเลยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะแล้วดูเราสองคนใส่ขาสั้นมาไม่ไหวแล้วออกไปยืนขนลุกเถอะเราใส่กางเกงผิดวันแล้วเราว่านนี่พี่กาจะมาชิวๆไงร้อนอ่ะของใครไม่รู้ฟังไปก่อนหนูหนาวอ่ะแกห้ามใส่เยอะเกินหนึ่งตัวด้วยทำไมอ่ะเพราะพี่มีแค่ตัวเดียวโอ้โหแม่ตีกระดุมมาให้อีกใจดีใจดีหนาวมากแล้วตอนนี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่จุดแรกที่เราจะเที่ยวกันแล้วที่นี่ชื่อว่าคุซาเซนิค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบกว้างอยู่ริมเนินเขาเห็นไหมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุ่งกว้างแล้วก็เห็นม้าเห็นวัวเดินอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่แบบโรแมนติกน่าถ่ายรูปมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราขึ้นมาเนี่ยอากาศมันดันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าเราขึ้นมาแล้วเนาะอากาศมันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูสักแป๊บนึงก่อนเผื่ออากาศดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลงไปเดินเล่นข้างล่างกันจริงเนี่ยรถทัวร์เต็มไปหมดรถจอดรอเต็มไปหมดเลยเนี่ยๆเริ่มมีคนเค้าค่อยๆเดินลงไปดูเดินถ่ายรูปกันละเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอากาศมันดีกว่านี้เดี๋ยวลงไปลุยกันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้พักก่อนครับ